โมโหวิกกี้ขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะโมโหทำไมคะไม่ใช่หมายถึงว่าคือแบบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าผมยาวเนี่ยเราสามารถทำแบบผมหยิกผมอะไรได้ตลอดเวลาแล้ววิกกี้จะชอบไหมพี่แน่นอนจ้าเจ๊แต่ผมสั้นก็ทำได้นะคะทำได้แต่ว่ามันก็แบบเออนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาเฮปกติสามีก็ชอบผมยาวไงแต่ว่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนผมใหม่ทรงใหม่ของวิกกี้ทุกคน after นะคะตอนนี้ก็คือแบบสั้นไปเลยทุกคนคือแบบสุดๆไปเลยนะคะแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยววิกกี้จะไปทำสีผมลบผมงอกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ยังมีแบบผมงอกอยู่บ้างเพราะว่าพี่เขาไม่มีเวลาทำผมให้นะคะทำสีผมให้นะคะก็เลยเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำสีผมงอกเองนะคะเดี๋ยวก็เอาทรงนี้สักให้มันได้สักวันสองวันโอ้ยได้มาเซตหนึ่งทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคือลุคใหม่ของวิกกี้เลยนะคะเอาแบบเท่ๆแล้วก็แบบเออแบบเปลี่ยนลุคไปเลยอะไรเงี้ยเปรี้ยวขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากที่แบบว่าเออผมยาวนะคะตอนนี้รู้สึกว่าผมเบามากมองในกระจกตอนแรกอุ้ยตายแล้วแบบคือใครวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไหนได้อ้าววิกกี้นี่เองหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะก็นะคะทุกคนวันนี้วิกกี้ก็พาทุกคนมาดูวิกกี้ตัดผมนะคะแล้วก็ลุคใหม่ต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะปี2022นะคะปีนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก็ไปดูต่อนะว่าเราจะทำอะไรกันนะคะหลังจากตัดผมเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะยังไงก็รอชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามากวาดหิมะนะคะทุกคนเมื่อคืนหิมะตกนะคะทั้งคืนเลยเช้ามานะคะก็เป็นแบบนี้อันนี้ไม่เช้ามาก็เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่เช้าแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายโมงกว่าแล้ววิกกี้ก็มากวาดหิมะทำความสะอาดนะคะตอนนี้อาการโควิดดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ยังออกไปไหนไม่ได้หมายถึงว่าไปที่มีคนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติดนะคะเพราะว่ามันก็ยังคงยังมีเชื้ออยู่เนาะเดี๋ยวไปดูวิกกี้คลีนรถกันค่ะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวทุกคน
ด้วยลูกมันหนาวอย่าไปหักคอฉันเอานะกินได้ไหมกินได้มั้งหักอันใหญ่มาสิน่ะโอ้เธอมันหักได้เหรอไม่หนาวเลยเหรอเย็นไปเย็นนะสิตัดออกเดี๋ยวนี้เลยอ
สบายเด้อเธอไปแกล้งฉันเนาะแทนที่จะมาช่วยแม่เดี๋ยวตกแตกนะไม่มีกันไม่มีอะไรนะขอโทษอะไรขอโทษแจ้งแม่ป่วยโควิดนี่ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไหมถือว่าก็ไม่ได้เสร็จนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลย ป่วยมาอาทิตย์หนึ่งนะคะได้ออกกำลังกายวันนี้นะคุยไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้หนาวมากเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ